ในปีใหม่นี้อาตมาภาพก็ขออัญเชิญพรจากพระพุทธองค์มามอบแก่พี่น้องเราชาวไทยนั่นก็คือคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่คำดีๆทำแต่กรรมที่ดีๆทำสามประการนี้เป็นอุดมมงคลแห่งชีวิตใครนำมาประพฤติปฏิบัติคนนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข